ลายท่านไทยถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลหรือ Thailand Fairy Design Expo ครั้งต่อไปว่าจะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่และปีนี้จะมีการจัดประกวดนางงามทูตอารยสถาปัตย์หรือ Miss Thailand Fairy Design อีกหรือไม่ก็ต้องขอตอบคำถามกันตรงนี้เลยนะครับว่ามีแน่นอนครับงานมหกรรมอารยสถาปัตย์หรือ Thailand Fairy Design Expo ครั้งต่อไปซึ่งนับเป็นครั้งที่7จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับส่วนรายละเอียดการจัดงานเราจะแจ้งทราบเป็นระยะต่อไปนะครับเช่นเดียวกับการประกวด Miss Thailand Fairy Design 2024ก็จะมีขึ้นในงาน FD Expo ปลายปีนี้เช่นกันครับน้องๆที่สนใจจะเข้าประกวดก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับส่วนคณะนางงาม Miss Thailand Fairy Design ประจำปีนี้ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและสำรวจอารยสถาปัตย์ในสถานที่และองค์กรต่างๆหลายแห่งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับจึงอยากเชิญชวนให้ทางภาครัฐและเอกชนนะคะให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอารยสถาปัตย์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในประเทศไทยค่ะนอกจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ทุกคนในประเทศไทยหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวค่ะได้สามารถท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมเสมอภาคสะดวกสบายแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปค่ะผมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่เวที Miss Thailand Fairy Design 2023ได้เปิดโอกาสให้กับทุกสภาพร่างกายทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมประกวดได้นะคะและอยากจะเป็นจิตอาสาในเรื่องของอารยสถาปัตย์ค่ะเพราะว่าในประเทศไทยของเราค่ะบางพื้นที่นะคะมีอารยสถาปัตย์แต่บางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงๆแสดงให้เห็นถึงติดที่ความไม่เท่าเทียมและการถูกแบ่งแยกของคนในสังคมและหนูก็อยากจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่อยากจะผลักดันและอยากจะส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในประเทศไทยให้มันเกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ